ที่วัดอรัญจิกจังหวัดพิษณุโลกพระราชนนสุธีรองศาสตราจารย์ดศเตอร์เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกประธานฝ่ายสงฆ์พลโทรประสานแสงศิริลักษณ์แม่ทัพภาคที่3ประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่จํานวน46รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธาถ,ถีและวันกองทัพไทย18มกราคม2 5 6 7 โดยพระนวกะทั้ง46รูปก็จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปจนถึงวันที่21มกราคม2567ครับวันกองทัพไทยเป็นวันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีและมีชัยชนะต่อพระมหาอปปราชาของพมา่าโดยถือเอาวันที่18มกราคมครับของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยนอกจากจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญแล้ว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาตจิจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ระลึกถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกว่าเราจะมีแผ่นดินไทยที่อยู่กันในปัจจุบันนี้นะครับ